เอาละครับพาคุณผู้ชมไปดูงานวันท่องเที่ยวโลกกันบ้างครับประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก26ถึงวันที่29กันยายนย้ำนะครับว่าวันดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นวันหยุดข้าราชการตามที่ครมได้ประกาศออกมาแล้วนะครับคุณกอบการวัฒนาวรางกูรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬายืนยันนะครับว่าประเทศไทยตอนนี้มีความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวันท่องเที่ยวโลกประจําปี59ตามที่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติได้มอบหมายใ,ให้เป็นเจ้าภาพระหว่าง26ถึง 19กันยายนนี้ที่กรุงเทพและขอนแก่นครับซึ่งจะมีผู้นําในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจาก157ประเทศเดินทางมาร่วมประชุมด้านคุณพงพานุสเสวตรุนปหลัดท่องเที่ยว บอกนะครับว่าจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซิตี้เหมือนกันแล้วก็เป็นแห่งที่5ของประเทศด้วยเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนการศึกษาบริหารราชการและคมนาคมทั้งในส่วนของโรงแรมที่พักสําคัญของทางอีสานตามยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกเชื่อมโยง5ประเทศด้วยครับ